ถัดมานะครับปลดเทคไปเอ็กซ์ไซส์ที่5นะครับอาจารย์เขียนเอ็กซ์ไซส์ที่5ก่อนเอ็กซ์ไซส์ที่5อาจารย์เขียนว่าเป็น Python Variable เรียนในเรื่องของ Python Variable นะครับคือการใช้ Variable แปลว่าอะไรตัว Variable คือตัวอะไรตัวแปรทำตัวขยายใหญ่นิดนึงนะครับจึก2ครั้งละกันจึกๆนะจึกๆอ่ะไซส์ใหญ่นิดนึง Python variable นะครับ Python variable นะครับในที่นี้อาจารย์เขียนต่อเลยก็ได้นะไม่ต้องเป็น text อีกก็ได้เราเขียนเป็น ex file นะครับว่า Python assignment statement assignment แปลว่าassign แปลว่า assign งานแปลว่าการกำใส่ค่าเข้าไปคือ assign ค่าเข้าไปให้ทำภารกิจหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็เรียกเป็นการ assign นะครับจะพิมพ์แบบนี้ก็ได้ไอ้ตรงข้างบนน่ะตรงข้างบนถ้าอาจารย์กดขึ้นไปใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยครับที่มันกดจึ๊กๆตรงนี้ได้ดูนะนี่ความเจ๋งอย่างนี้ครับคือมันเป็นเหมือนแบบhidden line ซ่อนให้ถ้าอาจารย์กดตรงนี้คลิก1ครั้งใช่ป่ะพอเนื่องจากอันนี้ใหญ่สุดใช่ไหมครับกดคลิก1ครั้งมันจะโชว์ของมาให้เหมือนที่เราทำในตัว Explorer ใน Windows ครับหรือใน Linux ก็ได้ที่เราเปิดไฟล์ .c .d จำได้ป่ะแล้วมีเครื่องหมายสระตรงนี้มันจะย่อหดย่อหดได้ป่ะถ้าอาจารย์บอกเนี้ย Python syntax โอเคจึ๊กอันนี้อาจารย์จัดเป็นหมวดไหมไม่เพราะตัวไซส์คนละอันกันเห็นปะดังนั้นอาจารย์จะทำเหมือนข้างบนตรงนี้คืออาจารย์เขียนตรงเนี้ยเป็น text แล้วก็เป็นนี้ย่อนี้ให้เล็กนิดหน่อยก็พอนะครับอันนี้จะใช้ทั้งหมดตัวเล็กหน่อยเนี่ยอาจารย์แค่ย่อนี้อาจารย์ก็จัดต่อได้เลยนะครับอันนี้อาจารย์จะกดอีกครั้งนึงให้เป็น3จะได้ตัวเท่ากับตัวข้างบนโอเคปะหลังจากนั้นการก็ใส่อันนี้เนี่ยถ้าอาจารย์ย่อยังไม่ย่อก็มายาวๆใช่ไหมแต่บอกเฮ้ยเราอยากจะดูแค่บางส่วนแล้วกดเนี่ยปิดแล้วก็มาจัดส่วนนี้เลยง่ายไหมลักษณะคล้ายๆแบบเขียนด็อกเขียนหนังสือครับหรือเขียนด็อกคิวเมนต์ที่เป็นออนไลน์อ่ะเจ๋งไหมดีมากนะและสามารถคอมไพล์โปรแกรมมิ่งในตัวสามารถไปใช้สอนน้องก็ได้หรือเอาไปใช้พรีเซนต์งานก็ได้มันดีมากถัดมาจะเป็นเอ็กซ์ไซส์ที่5นะครับอาจารย์กดที่โค้ดนะครับเริ่มทำได้เลยกดที่โค้ด exercise ที่5จะเป็น Python assignment statement นะ Python assignment statement ก็คือการ assign ค่าใส่เข้ามาในตัวแปรใน Python ข้อดีของ Python สามารถใส่ตัวแปรโยนเข้าไปเป็น string ได้ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ประกาศค่าว่า nameดูนะอาจารย์ประกาศค่าว่า name เท่ากับตัวแปรชื่อ name นะเท่ากับอาจารย์เอาตัว name เนี่ยเก็บเข้าเป็น string อาจารย์พิมพ์คำว่า python programming นะครับ python programming ปึ๊บหลังจากนั้น name นะอาจารย์กด enter บรรทัดที่2อาจารย์พิมพ์คำว่า quality ตัวย่อแล้วกันนะ qty คือจำนวนเท่ากับ9สังเกต4นะถ้าเราเก็บข้อมูลเป็นสตริงเราจะต้องใช้ฟันหนูนะดับเบิลโควตคุมเพื่อจะให้รู้ว่าตัวแปรเนมเนี่ยเป็นตัวแปรเก็บข้อความที่เป็นสตริงถ้าเป็นไม่ใส่ฟันหนูนะครับก็คือเป็นอินทิเจอร์หรือเป็นดับเบิลเป็นโฟลต์อะไรก็แล้วแต่อีกอันนึงอาจารย์ใส่ค่า value ตัวแปรชื่อ valueให้เท่ากับเก็บเป็น float นะ 9,000.89 อ่ะ 9,000.89 ให้เป็นค่าทศนิยมนะอันนี้อาจารย์คอมเมนต์หน่อยกรณีเราจำไม่ได้คอมเมนต์1บรรทัดใช้สัญลักษณ์คือ sharp อันนี้ string เขียนว่าเก็บ string นะครับอันนี้เก็บอะไร integer นะครับอันนี้เก็บอะไรfloating นะ float เก็บ float นะครับเก็บ float เขาจะเรียก floating point ถ้าชื่อเต็มอ่ะนะ
ก็บ floating point นะครับให้ทำการ print ดูนะ print อันแรกจะใช้ print ชื่อก่อนอันที่2อาจารย์จะให้ทำการ print quantity print จำนวนเปรียบเสมือนไอเทมอะครับหรือว่าคลังสินค้าก็ได้เราเขียน Python โดยแสดงค่าคลังสินค้าค่าของค่าอะไรก็แล้วแต่ค่าตัวแปรอะไรก็ได้อันนี้สอนวิธีการเก็บค่าตัวแปรแบบเป็น string เป็น integer แล้วก็เป็น floating point ก็คือเป็นจุดทศนิยมหลังจากนั้นอาจารย์กด run ผลคือก็ขึ้นมาเลยครับอาจารย์ปริ้นจากเดิมที่เราปริ้นในข้อผ่านๆมาแบบนี้ครับข้อแรกคือเราปริ้นเป็นเท็กใช่ไหมเป็นดับเบิลโคดใช่ไหมครับเราสามารถปริ้นแบบตัวแปรได้บ้านนี้เราใส่แค่ตัวแปรนี่ง่ายป่ะคือสืบทอดมาต่อพออาจารย์ใส่แค่ค่าตัวแปรปริ้นวงเล็บเปิด name วงเล็บปิดปริ้นวงเล็บเปิด quality qty วงเล็บปิดปริ้นวงเล็บเปิด value วงเล็บปิดก็แสดงผลออกมาได้สีเขียวนี่คือการคอมเมนต์1บรรทัดกรณีเราเขียนโค้ดไปเยอะครับแล้วจำไม่ได้หรือเขียนโค้ดเสร็จจะให้เพื่อนมาทำต่อก็แชร์ไฟล์แชร์ข้อมูลให้เพื่อนแชร์ลิงก์ให้เพื่อนพอเพื่อนแอคเซสเข้ามาก็มาแก้ไขต่ออันนี้เป็นข้อดีในการทำนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของ exercise ที่5นะครับถัดมา exercise ที่6อาจารย์ก็กด text จึ๊กสังเกตเห็นไหมว่าอาจารย์กดเคอร์เซอร์ชี้ตรงนี้ซึ่งมันกลายเป็นกระโดดอยู่ข้างบนดังนั้นอาจารย์กด delete ทิ้งตรงนี้นะ delete cell ทิ้งเพราะว่ามันอยู่ข้างบนอาจารย์ต้องเอาเคอร์เซอร์ลงมาบรรทัดนี้ก่อนโอเคไหมครับเอาเคอร์เซอร์อยู่ตรงนี้โอเคป่ะหลังจากนั้นเราค่อยกด text จะกระโดดมาข้างล่างต่อเห็นไหมครับหลังจากนั้นอาจารย์จะไป exercise ที่6นะครับ ex 6จะเป็นเรื่องของ multiple assignment ก็คือการ assign ค่าหลายๆค่าเลยโดยที่ไม่ได้ assign ทีละตัวก็ทำได้เช่นเดียวกันในของ Python นะ assign ค่าเป็น multiple assignment คือ assign หลายๆค่าอาจารย์กดที่โค้ดเขียนโค้ดเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์กำหนดให้ x เท่ากับ y เท่ากับ z และให้เท่ากับ9เหมือนกันนะอาจารย์เขียนว่า print x print y นะครับ print z ผลลัพธ์ที่ได้คือจะ print เลข9มาทุกตัวกี่ครั้ง9ครั้งคำถามอาจารย์จะcomment กด comment หมดก่อน3อันอ่ะอาจารย์เขียน print วงเล็บ x, y, z คำถามจะ print ได้ไหม print ได้เลขอะไรเป็นแนวตั้งแนวนอนอาจารย์ลองทำการกด run ครับปึ๊บก็เป็นแนวนอนเห็นปะฉลาดไหมทำได้นะหรือถ้าอาจารย์เปลี่ยนอาจารย์เพิ่มตัว a เท่ากับ9เอา a เท่ากับ6คอมมา b เท่ากับ3แล้วก็ d แล้วก็ c นะครับเท่ากับ99อาจารย์กดยังไม่กด run อาจารย์ก็ไปทำการ print เหมือนเดิม printจึก A print BC คำตอบจะ print ทั้งหมดได้เลขอะไรบ้างครับบรรทัดที่1ได้เลขบรรทัดที่1ได้เลข9หมดก่อนใช่ไหมบรรทัดที่2เป็นบรรทัดที่3เป็น3กับ99นะครับ399จะกด run ผลปรากฏเกิดอะไรขึ้นerror เพราะสังเกตใน syntax ของ Python นะครับดูตรงนี้นะเขียนแบบคอมม่าอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ดังนั้นถ้าเราต้องการให้ทำได้จะทำได้ไหมไม่ได้คำถามถ้าอาจารย์ใส่ backslash จะช่วยอะไรได้ไหมไม่ได้เพราะมันต้องคนละบรรทัดกันถูกต้องปะซึ่งถ้าอาจารย์เขียนอย่างเงี้ย
และอาจารย์ใส่ backslash มันกลายเป็นอยู่บรรทัดเดียวกันกดรันก็ error แปลว่าในการประกาศค่าตัวแปรแบบนี้ครับเราใส่คอมม่าก็รันไม่ได้นะถ้าอาจารย์เขียนบรรทัดเดียวกันเงี้ยอาจารย์กดรันก็ error เช่นเดียวกันดังนั้นในประกาศการประกาศค่าตัวแปรครับถ้าคนละตัวถ้าไม่ใช่ตัวเดียวกันเราจะต้อง assign ค่าให้เป็นคนละบรรทัดกันโอเคปะในภาษา Python จำได้นะแบบนี้ใส่คอมม่าก็ error นะ syntax จะไม่ยอมรับต้องใส่อย่างนี้อาจารย์ควรทำการกด run ผลลัพธ์ก็จะได้ออกมาเป็น9996399นะครับอันนี้เป็นวิธีการ assign ค่าที่เป็น monitor assignment คือตัวนี้ครับสามารถ assign ได้ค่าเดียวแต่ต้องให้เท่ากับกันทั้งหมดนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการทำอีกซินแท็กหนึ่งนะครับอีกซินแท็กหนึ่งก็เช่นเดียวกัน assignment ที่ข้อที่7อาจารย์กดโค้ดนะครับไป ex7 multiple assignment เช่นเดียวกันนะครับ multiple assignmentนะครับเช่นเดียวกันแต่เป็นแบบที่2แล้วกัน syntax แบบที่2ของ assignment อาจารย์กดที่อาจารย์ต้องกดเป็น text ก่อนถูกต้องไหมเมื่อกี้อาจารย์กดโค้ดเราสามารถลบได้นะเมื่อกี้อาจารย์กดโค้ดถ้าเราตั้งชื่อต้องใช้ text โอเคป่ะต้องใช้ text ก่อน ex7 multiple นะครับ assignment นะครับถ้าเราพิมพ์หัวข้อให้ใช้เป็น text นะแต่ถ้าเราพิมพ์เพื่อประมวลผลให้ใช้เป็นโค้ดหลังจากนั้นนะครับอาจารย์ก็ค่อยมากดที่โค้ดต่อนะครับเหมือนเดิมอาจารย์กำหนดให้ x นะคอมม่าดูนะอาจารย์เขียนวิธีการเขียนตอนแรกอาจารย์เขียนบรรทัดเดียวกันและคอมม่าใช่ไหมครับแบบอีกวิธีนึงเพื่อแก้ไขเมื่อกี้อาจารย์เขียนอาจารย์ก๊อปเหมือนเดิมมาก็ได้อ่ะก๊อปเหมือนเดิมง่ายกว่าจะได้ไม่ต้องทำอะไรcopy นะครับแล้วก็วางกึกนะ control c control v ก็ได้นะครับปกติในที่นี้เมื่อกี้อาจารย์ทำแบบนี้อาจารย์ใส่คอมม่าจำได้ปะแล้วก็ไม่ให้ผ่านถูกต้องปะขึ้น error อาจารย์กด run ขึ้น error วิธีการ assign แบบหลายๆค่าในบรรทัดเดียวกันนะครับเราจะทำอย่างนี้ครับอาจารย์จะต้องพิมพ์ว่า a, b นะครับแล้วก็ c, โอเคป่ะเท่ากับเมื่อกี้อาจารย์กำหนดให้ a เป็น6 b เป็น3แล้วก็99อาจารย์ก็พิมพ์6ใช่ comma 3 comma 99เห็นป่ะให้อยู่ในระดับเทียบเดียวกันนะครับจะต่างกันนะหน่อยนะอาจารย์กด runผลลัพธ์จะออกมาได้เท่ากันเห็นไหมวิธีการถ้าเราเขียน a เท่ากับ6คอมม่า b กับ3คอมม่า c กับ99 Python ทำไม่ได้เราต้องเขียนเป็น a คอมม่า b คอมม่า c และเท่ากับ6คอมม่า3คอมม่า99ก็คือมันแบ่งโซนชัดเจนถ้าอยู่ซ้ายคือตัวแปรทั้งหมดขวาก็คือตัวค่าทั้งหมดที่ต้องการถ้าอาจารย์ต้องการเปลี่ยนค่า bเป็นสตริงอาจารย์ต้องใส่ดับเบิลโค้ดเห็นปะ I love Python programming ดูนะเจ๊กคือเราสามารถเปลี่ยนได้ง่ายมากโดยเราไม่ต้องยุ่งกับ data type พวก integer พวก character string หรือ floating หรืออะไรเลยความฉลาดของ Python ก็คือมันจำให้เราจัดให้เราอัตโนมัติหลังจากนั้นอาจารย์ลองทำการปริ้นนะครับปุ๊บผลลัพธ์จะปริ้นอะไรออกมา x y z คือ999ใช่ไหมครับแล้วก็ a คือ6 b เป็น I love Python programming แล้วค่อยมาเป็น99เก็ทป่ะนะครับหรืออาจารย์จะเอาเราสตริงไว้หลังสุดดีกว่า copy เอาสตริงไว้หลังสุดเอา b เป็น6เหมือนเดิม b เป็น3แล้วอาจารย์เปลี่ยน99เป็นสตริงแล้วกันแบบนี้แล้วอาจารย์กด run อีกรอบนึงเห็นปะเหมือนกันนะครับมันสามารถทำข้อมูลทุกอย่างได้เลย
ก็จะออกมาเป็น999 A คือ6 B คือ3แล้วข้างหลังก็ไป4แต่ถ้าอาจารย์เปลี่ยนเป็น A แบบนี้แล้วก็ C อยู่ตัวล่างสุดก็รันใหม่ก็จะเป็น99963 I love Python programming ง่ายไหมครับภาษา Python นะครับทำประมาณนี้เท่านั้นเองในเบื้องต้นในการทำตอนนี้เราจะรู้ syntax เสร็จข้อถัดมา exercise ที่8อาจารย์กดที่ text นะครับตั้งชื่อว่า ex8 นะครับ swap อ่านว่า swap นะไม่อ่านว่า swap ถ้าอ่าน swap ฝรั่งก็งงว่า swap อะไรนะครับ swap แปลว่าswap แปลว่าสลับนะครับสลับร่างกันสลับค่ากันในที่นี้อาจารย์ก็กดที่โค้ดจึ๊กนะครับกดที่โค้ด swap อาจารย์กำหนดให้ x เท่ากับ80 y เท่ากับ90เลขอะไรก็ได้นะอาจารย์ให้ทำการ print xซึ่งจะได้ค่าเลข80อาจารย์ให้ทำการ print y ซึ่งจะได้เลข90อาจารย์ทำอย่างนี้ครับเช่นเดียวกับวิธีการนี้นะก็คือตัวแปรกับตัวเลขหรือว่าสตริงค่าต่างๆใช่ไหมครับเราต้องการจะ swap ค่าอาจารย์พิมพ์แค่ว่า x, y เท่ากับ y, xแปลว่ามันจะ swap ให้ x กลายเป็น y y กลายเป็น x และจะลองทำการ print ใหม่ print x แล้วก็ print y คำถามผลลัพธ์จะ print เลขอะไรมาบ้างคำตอบคือ print x ตรงนี้คือ print x ตรงนี้คือ80 print y ตรงนี้คือ print x ตรงนี้คือprint y ตรงนี้คือดูนะว่าจริงไหมอาจารย์กดทำการ run จืดถูกต้องอันนี้เรียกว่าการ swap variables นะครับก็คือ swap ค่าตัวแปรโดยวิธีการ swap ทำตรงนี้แค่ใส่ assign ค่าซึ่งเวลาเขียน python เขาจะเทียบกันทั้งซ้ายและขวาโอเคไหมในการ variable กับค่า value ที่เราใส่ไปนะครับก็เลย print ค่า print x ตัวแรกคือ80print y ตัวแรกก็คือ90พอผ่านการ swap ที่เป็น x, y แล้วก็ y, x จะเป็น print x แล้วก็ print y ซึ่งจะได้เลข x กลายเป็น y แล้วคือ90แล้ว y กลายเป็น x แล้วครับก็คือ80ก็ print ค่าออกมาอันนี้ลักษณะของการ swap variable นะครับถัดมาอาจารย์กด text ไป exercise ที่9นะครับเรียนรู้วิธีการประกาศค่าตัวแปรแบบ local แล้วก็ global ต่างกันยังไงอะไรใหญ่กว่ากัน local กับ global global ใหญ่กว่า global คือครอบคลุมทั้งโลกนะครอบคลุมถ้าเป็น local หมายถึงว่าครอบคลุมเฉพาะพื้นที่นั้นๆระดับ local นะครับ local คือระดับเล็ก global คือรวมหมดนะวิธีการอาจารย์เขียนว่าเรียนรู้นะครับการใช้ local and global variables in python นะครับ variable นะครับ variables in python นะครับ in python นะครับ in python แบบที่1อาจารย์วงเล็บว่า1ละกันอ่ะแบบที่1อาจารย์กดโค้ดนะครับหลังจากนั้นจัดเลยวิธีการในนี้อาจารย์ประกาศค่าตัวแปรชื่ออะไรกันนะอาจารย์ให้เป็นวาน1วาน1ย่อมาจาก variable 1ละกันนะง่ายๆหลังจากนั้นอาจารย์ใส่วา1คือชื่อตัวแปรนะความจริงชื่อตัวแปรอะไรก็ได้สำคัญเวลาตั้งชื่อตัวแปรเวลาเราไปทำงานจริงนะครับเราจะต้องตั้งชื่อให้สื่อนะเช่นเก็บชื่อนักเรียนถ้าในนั้นมันโปรแกรมเก็บนักเรียนก็เนมเฉยก็พอรู้แต่ถ้ามันมีชื่อครูด้วยอะเราจะใส่ name อย่างเดียวงงแน่ name 1 name 2ยิ่งงงเลยถ้าเราไม่คอมเมนต์ไว้ถ้าดีๆเราใส่เป็น student name teacher name ตัวย่อก็ได้เวลาโปรแกรมเมอร์หรือเพื่อนเราอ่านนะครับเขาจะได้รู้ว่าอ่ะคนนี้ก็คือตัวแปรนี้เก็บค่าอะไรอยู่
ถ้าเราใส่มาแค่ A กับ B เก็บค่าเงี้ยจะไม่รู้เรื่องเลยนะครับในการประกาศชื่อตัวแปรในนี้อาจารย์ให้ตัวแปรแรกครับเก็บคำว่า Python ดูนะหลังจากนั้นสำคัญนะใน Python มีแค่ใน Python วิธีการสร้างเมธอดหรือสร้างฟังก์ชันถ้าในภาษาอื่นก็จะเป็นการสร้างฟังก์ชันของภาษา Python สร้างฟังก์ชันเขาจะชื่อว่า def daf ถ้าเราเจอ daf ในภาษา Python เมื่อไหร่แปลว่าคือฟังก์ชันหลัง def คือการประกาศฟังก์ชันฟังก์ชันชื่ออะไรในนี้อาจารย์ให้เป็นฟังก์ชันฟัง c1 ละกันฟังก์ชัน1ตัวย่อคือฟัง c1นะครับฟัง1ก็ย่อมจากฟังก์ชันนะอาจารย์ให้ฟังก์ชันชื่อว่าฟัง1โอเคไหมครับฟัง1เช่นเดียวกันในประกาศฟังก์ชันกับประกาศค่า if นะครับจะต้องใส่โคลอนเสมอโอเคปะเวลาเป็นคำสั่งเป็นฟังก์ชันใส่โคลอนดังนั้นอาจารย์เขียนว่า var 1เท่ากับดูนะ java สังเกตดูนะอาจารย์จากข้างบน var 1คือ python แต่ในฟังก์1ฟังก์ชัน1อ่ะอาจารย์กำหนดให้ var 1เท่ากับ java หลังจากนั้นอาจารย์ให้ทำการ print นะครับในที่นี้เพื่อให้มองเห็นภาพอาจารย์เคาะให้มันอยู่ใกล้ให้มันอยู่ระดับเดียวกับฟังก์1ละกันจะได้ดูว่ามันคือเป็นฟังก์ชันอยู่ในนี้จะได้มองภาพง่ายนะครับความหมายเหมือนกันนะในนี้อาจารย์ก็บอกว่าไอตัวข้อมูลฟังก์ชันภายในเนี่ยดูนะของฟังก์1ข้างในของฟังก์ชันฟังก์1ของ var 1เท่ากับนะจำได้นะเขียนลักษณะเหมือนกันนะครับเท่ากับอาจารย์เขียนแค่คอมม่าและตามด้วย var 1เวลาจะปริ้นค่าดูนะความหมายแบบนี้ insight นะครับ insight func 1 function var 1เท่ากับแบบนี้หลังจากนั้นอีกอันหนึ่งอาจารย์สร้างฟังก์ชันใหม่ไว้ระดับเดียวกัน def ฟัง2นะครับฟัง2โคลอนเหมือนเดิมเลย print นะครับ print ค่าว่าเหมือนเดิมเลยนะคือจะให้ดูว่าฟังก์ชันภายในของฟังก์ชัน2นะครับที่ชื่อว่าฟัง2อ่ะมีค่า var 1เท่าไหร่เท่ากับแล้วก็คอมม่า var 1แบบนี้เวลาเราเรียกฟังก์ชันใช่ไหมครับตอนนี้อาจารย์ประกาศชื่อฟังก์ชันน่ะ2ชื่อนะมี def func 1อ่ะให้บรรทัดแยกหน่อยเราจะได้รู้ในที่นี้อาจารย์จะทำการเรียกใช้งานฟังก์ชันเวลาเรียกใช้งานฟังก์ชันนะครับเราก็ใส่ชื่อฟังก์ชันได้เหมือนภาษาอื่นเลยฟังก์ชัน1ใช่ป่ะมันจะมีตัวช่วยขึ้นมาให้เราเลือกนะครับแล้วก็กดจึ๊กๆเรียกฟังก์ชันคือวงเล็บเปิดวงเล็บปิดจำได้นะอาจารย์เรียกใช้ฟังก์ชัน2วงเล็บเปิดวงเล็บปิดตึกๆดังนั้นถ้าอาจารย์ทำการปริ้นจะปริ้นว่า var 1อันแรกจะเป็น java หรือเป็น python ครับ java ครับ var 1ในฟังก์ชัน2จะเป็น java หรือ python ครับเองดูนะเพื่อเราตอบถูกไหมดูนะอาจารย์ทำการกด run ถูกต้องสังเกตดูนะฟังตัว var 1ข้างบนนะครับกำหนดว่าเป็น python var 1ตัวนี้เป็น global หรือว่า local เป็น local หรือว่า global เพราะอะไรครับเพราะอยู่นอกเหนือฟังก์ชันทุกฟังก์ชันแปลว่า var 1เท่ากับ python ครอบคลุมทุกอย่างในนี้แต่พอดีว่าในฟังก์ชัน1อ่ะครับฟังก์1ที่อาจารย์ประกาศอาจารย์กำหนดว่า var 1แปลงค่าจากเดิมที่เป็น python ในฟังก์ชันนี้จะให้เป็น java เท่านั้นดังนั้นอาจารย์ปริ้นฟังก์ชันเนี่ยซึ่ง var 1มันโดนเปลี่ยนเป็นค่านี้แล้วดังนั้นเมื่ออาจารย์เรียกใช้ฟังก์ชันที่1ฟังก์1จึงกลายปริ้นออกมาเป็น java นะครับ var 1กลายเป็น java ส่วนฟังก์2หรือว่าฟังก์ชันที่2ที่อาจารย์สร้างขึ้นนะครับ var 1
ในฟังก์ชัน2ไม่ได้ประกาศค่าตัวแปรใดสิ้นดังนั้นจึงใช้ตัวนอกซึ่งจะเรียกเป็น global variable เลยพิมพ์ว่า python ง่ายไหมครับอันนี้พื้นฐานของการเรียนโปรแกรมมิ่งของครั้งก่อนนู้นที่เราเรียนคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งใช้เหมือนกันทุกภาษาแต่นี้เป็นแบบภาษา python ถ้าเจอภาษา python ที่เขียนคำว่า def def ตัวข้างหลังคือชื่อฟังก์ชันจะให้ทำ action อะไรก็แล้วแต่โอเคไหมครับคือชื่อฟังก์ชันนะครับอันนี้คือการประกาศค่าตัวแปรแบบ local แล้วก็แบบ global ถัดมานะครับการเรียกใช้ฟังก์ชันถัดมาอาจารย์กดที่ text เหมือนเดิมนะครับเป็น ex10 exercise ที่10ละนะครับ local ชื่อเดิมเลย local and global variable นะครับ in python แล้วก็2แบบ2แบบที่1ก็คือเขียน global เลยโดยการเขียนค่าตัวแปรไว้นอกฟังก์ชันหมดเลยนะครับถ้าภายในจะเป็น local นะครับแบบที่2อาจารย์ใส่โค้ดแล้วนะ exercise 10อาจารย์ประกาศนี้เลยครับ def ฟัง1นะวงเล็บเปิดวงเล็บปิด colon วิธีการเขียน global แบบนึงเขียนดังนี้อาจารย์ใส่คำว่า global ได้เลยครับจึ๊กเห็นปะมันก็คือฟังก์ชัน1เป็นคำสั่ง1ในภาษา Python นะครับอาจารย์กบกำหนดให้ว่า global var 1เหมือนประเภท data type เลยเห็นปะ data type ปกติในภาษา C Java เป็น int เป็น float เป็น char เป็นอะไรงี้ใช่ไหมครับใน global อาจารย์เขียน var 1อาจารย์จะบอกว่า var 1เป็นประเภทตัวแปรแบบ global จบเลยหลังจากนั้นอาจารย์เขียนว่า1ให้มีค่าเท่ากับ Java แบบนี้นะครับและอาจารย์ให้ print ดูนะประโยคเดิมเลยครับก็จะบอกว่าภายในฟังก์ชันเนี่ยนะครับ inside แปลว่าข้างในหรือภายในนะครับตัวเล็กละกันภายในฟังก์1ว่า1จะเท่ากับเท่าไหร่อาจารย์ก็ใส่ว่า1ดูนะคล้ายๆโค้ดเมื่อกี้อาจารย์ประกาศค่า def ของฟังก์ชันที่2 def 2ฟังก์ชันฟัง2อ่ะนะโคลอนอันนี้อาจารย์ใส่แค่ print ดูนะ print ประโยคเดิมอุ้ยสังเกตพออาจารย์ใส่เงี้ยแล้วเราทำหายไปเรากดอะไร undo insert ไม่สังเกตนะถ้ามันหายไปนะถ้าเราเขียน undo insert นะครับเซลล์แปลว่ามันจะกระโดดข้ามไปเซลล์ก่อนหน้านั้นมองเป็นเซลล์มันจะไม่ได้ undo แค่สถานะพิมพ์เมื่อกี้มันข้ามเป็นเซลล์เพราะมัน undo เซลล์ดังนั้นก็ต้องระวังด้วยนะตรงนี้นะครับอาจารย์ก็ redo เซลล์กลับมาอาจารย์ต้องพิมพ์ใหม่ยังไม่มีอันดูระดับโค้ดที่เขียนและอันกลับไปมันอันทั้งเซลล์ดังนั้นใครเขียนเยอะๆเราดีไปเผลอเลยมันไม่เหมือน Google Doc ที่อันสักนิดนึงที่พิมพ์ผิดไปหมดเลยนะดังนั้นต้องมีสติทุกครั้งดังนั้นปริ้นใหม่รอบนึงอาจารย์ก็ปริ้นใส่เมื่อกี้อาจารย์ไปกดแล้วเลือกหมดมันก็เลยลบข้อมูลนั้นทิ้งไป insight นะครับฟังก์1ของว่า1นะครับเท่ากับคอมมาปริ้นว่า1นะครับปึ๊บ def 2นะครับอาจารย์ใส่ def ฟัง2ดูนะโคลอนนะครับและอาจารย์ก็ทำการปริ้นเหมือนเดิมประโยคเดิมนะครับ inside นะครับฟัง2นะครับว่า1เท่ากับเท่าไหร่ใส่ว่า1อาจารย์เรียกใช้ฟังก์ชัน1กับเรียกใช้ฟังก์ชัน2จึ๊กๆคำถามจะปริ้นอะไรครับให้ทาย
จะปริ้นอะไรประคำ exercise ที่10จะปริ้นวา1จะปริ้น Java หรือ Python วา2จะปริ้น Java หรือ Python ซึ่งสังเกตในระบบอะมันมีคำว่า Python มั้ยไม่มีมันก็ต้องเป็น Java ทั้ง2อันในความหมายคืออะไรสังเกตดูนะถ้าอาจารย์กดรันเราเดาได้อยู่แล้วมันไม่มี Python ต้องเป็น Java หมดความหมายก็คือเราสามารถประกาศ global อยู่ในฟังก์ชัน1ก็ได้นะครับแล้วพออาจารย์บอกว่า var 1คือ global แล้วเนี่ยพอมัน assign ค่าตัว var 1เป็น Java ซึ่งเป็นประเภท global ภายในฟังก์ชัน2เลยไม่ต้องประกาศค่าตัว var 1อีกก็เลยปริ้นออกมาเป็น Java ทั้งคู่เช่นเดียวกันดังนั้นวิธีการเขียน local and global variable ครับเขียนได้2แบบนะจะเขียนแบบเอาตัว var 1ไว้เป็น global แล้วภายในฟังก์ชันก็เป็น local ได้หรือเขียนเป็น global ไปเลยแล้วมันเรียกใช้งานในฟังก์ชันอีกฟังก์ชันนึงก็ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่าง